้ยรอด้วยสิจะรีบเดินไปไหนกันเนี่ยข้างหน้าวิวสวยมากไปถ่ายรูปกันนั้นสีเดินไหวๆหน่อยโอ้ยเมื่อยฉันว่านี่มันแปลกๆแล้วล่ะทำไมหรอเราเคยเดินผ่านต้นไม้ต้นนี้มาแล้วฮะอย่าบอกนะว่าพวกเราหลงทางอ่ะมาหาของป่าแล้วหลงทางเนี่ยไม่คุ้มเลยนะฉันว่าหลงแน่ๆโอ้ my gosh แล้วเราจะกลับบ้านได้ไหมเนี่ยอุ๊ยได้ยินเสียงนั้นไหมเสียงคนเล่นดนตรีล้านนาเอ้ยน่าจะมีคนอยู่แถวนี้งั้นเขาก็น่าจะบอกทางพวกเราได้ไปถามกันโอเคเฮ้ยพวกเราตลาดโหดูหน้าผานี้สิสวยมากๆเลยกล้วยน้ำว้านี้เท่าไรคะเอาของมาแลกกันเจ้ากิ๊บนี้แลกกับกล้วยนะเจ้าอุ๊ยน่ารักอ่ะตลาดนี้เขาเอาของป่ามาแลกกันลูกอมนี้แลกกับองุ่นได้ไหมคะได้เจ้าพี่คะถ้าจะออกไปที่ถนนหลักอ่ะจะต้องเดินไปทางไหนอ่ะเตวตรงออกไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายปะต้นไม้ใหญ่ๆแล้วก็เลี้ยวขวาพอปะถนนน้อยๆก็เลี้ยวไปทางขวาแล้วก็เลี้ยวไปทางซ้ายตรงไปเลี้ยวขวาแหมรอบก็ถึงแล้วเจ้าโอ้ขอบคุณมากค่ะฉันว่าฉันงงอ่ะเธอจำได้ไหมน่าจะได้อยู่นะไปโอ้ยูเห็นนั่นไหมไม่เห็นมีตลาดเลยพวกเขาหายไปหมดแล้วเฮ้ยจริงด้วยตลาดผีนี่นะวิ่งเร็วรอด้วยรอหันด้วยอ้าวเสียงตีระฆังตีของอะไรเนี่ยโอ้ยเหนื่อยเป็นบ้าเลยโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรอีกอะกล้วยที่ไอซื้อมาสิกลายเป็นก้อนหินสร้างงานนั้นนักมากเลยโอ้ยองุ่นของฉันก็กลายเป็นใบไม้โอ้ยผีหลอกแลกของเหรอเนี่ยตำนานกาดเมืองผีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตั้งอยู่ในตำบลสีดงเย็นอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ที่มีหน้าผาหินปูนสูงประมาณ6เมตรและมีเสาหินคล้ายกับรูปดอกเห็ดมองไปก็คล้ายกับประตูคำว่ากาดหมายถึงตลาดส่วนเมืองผีหมายถึงที่เร้นลับเล่าสืบต่อกันมาว่าชาวบ้านที่ชอบไปหาของป่ามักจะไปเจอชาวเมืองมากมายที่ออกมาตั้งตลาดขายของกันเมื่อชาวบ้านเอาของป่าไปแลกสินค้ามาพอเดินทางกลับจึงได้รู้ว่าสินค้าที่ได้มาจากตลาดแห่งนั้นเป็นเพียงใบไม้และก้อนหินเท่านั้นเอง